your first customer to chef here. Really? Yes. So your first time ever shaving someone? Yeah, you first. สวัสดีครับสวัสดีครับ Today we have a very special episode of Pops Barber โอเคไปไหนวันนี้เราจะไปเจอชายกลางครับผม after covid and lockdown and now we need to go for the party visiting him right sounds good เพราะว่าเขาเนี่ยเปิดชั้น2ใหม่คล้ายๆกับแบบ grand opening ชั้น2วันนี้เราจะไปวิสิตเขากัน are you ready I'm ready okay let's go let's go okay go. บาร์เบอร์เมนสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยใบมีดดอกโคเขาบอกว่าไม่ได้เจอโทมัสมานานมากแล้วเพราะมันล็อกดาวน์นะแล้วมีโควิดมาด้วยปัญหาคนทำก็ทำอะไรกันมาบ้าง I had to adapt a lot but I got to work on some really cool projects okay I think the most fun I had was doing cutting my own hair for the haircut from home video สวัสดีครับ today thanks to my good friends over at Barber Brain I'll be cutting my own hair living in a world that can't look in the mirror learning through another night it was so hard it was so bad and then I got to work on another cool okay. project from home which oh. was the create from home with พี่จอมพี่จอมพี่หล่อนั่นเองพี่หล่อ good all day วันนี้ผมอยู่กับพี่จอมครับผมเจ้าของ good all dayตอนนี้ก็จะถึงชายกลางแล้วอ่ะเดี๋ยวรอสักพักนะแล้วก็จะถึงกันละ Two hours later แกว้าวเป็นเบย์บอสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาถึงร้านชายกลางแล้วนะครั้งก่อนที่เรามาถ่ายรายการท็อปบัฟเฟอร์ไปจำได้ว่าวันนั้นเอ็กซ์คลูซีฟมากครับผมไม่ได้บอกใครที่ไหนทั้งบนเด็กเคลเลตแล้วเป็นที่แรกที่ได้ดูใช่ได้ขอได้ไหมได้ครับโอเคความเซอร์ไพรส์นะครับผมคอนเซ็ปต์ข้างบนนี่คือจะทำให้หรูกว่าข้างล่างแต่ว่างบประมาณถูกกว่าข้างล่างทำมาเราจะทำอะไรทำอะไรข้างบนครับเป็นบัฟเฟอร์เลยครับแต่ว่าคาดว่าปลายปีน่าจะเสร็จค่อยทำไปเรื่อยคือตอนแรกจริงๆมองแผนไปเนี่ยจะทำแบบตัดชุดตัดสูตรตัดกางเกงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเจ๋งเจ๋งพี่จะให้เราดูว่าชั้น2เปิดแล้วใช่แล้ววันนี้ชั้น2ก็เปิดแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวพาไปดูชั้น2ที่เพิ่งเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยเชิญครับLet's goต้องบอกว่าวันนี้ชั้นชายกลางเปิดแล้วชั้น2ออกแบบวางยังไงมั่งคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ก็เปลี่ยนแปลงไปตามอายุพี่ด้วยอายุที่โตขึ้นใช่ไหมก็ชอบความเรียบง่ายสบายสบายดีนะสบายตาแล้วเห็นรูปต่างๆมีความรับรู้ได้แบบคลาสสิกมากเลยนะมันอุ่นมันดูอบอุ่นใช่ใช่ใช่เขาบอกว่าสวยสมะพรีเวดดิ้งหรือเปล่าอ๋อโอเคที่บอกว่าอันนี้ขายปะอันนี้ทำมาขายแต่ว่าขายไม่หมดก็เลยมาแขวนโชว์จริงเหรอใช่เอวเท่าไหร่เก่งๆ32ว่า32หมดแล้วครับโอ้โห32นี่เอวพระเอกเลยขายดีมากเอว32ใช่ต้องบอกว่าพี่แฟนมากแฟนทำใช่แค่ลุค closely เพราะว่าแฟนเป็นแฟนทำเสื้อผ้าทาชัวร์ออเดอร์ไว้เอาได้ยังไงมากถ้าสมมติสนใจเสื้อสนใจจริงๆอยากให้มาที่ร้านอยากให้ทุกคนมาเที่ยวร้านจริงๆแล้วโอเคน่าจะได้ถูกวัดตัวมาคุยกันเคลเมตYeah. So I come here and I get measured up. Yeah. Because I think I'm a. During the COVID. A little bigger. Me need to buy. Last time, our souvenir. Oh, ตู้นี้นี่ครับตู้นี้ซื้อสำเร็จมาครับนำเข้าจากญี่ปุ่นเป็นตู้ของญี่ปุ่นซื้อจากโรงงานมือสองที่ไทยกี่บาทวะเนี่ยตู้18,000มันเนี่ยถ้าเทปนี้ออกไปนะแฟนของรู้ราคาจริงแล้วนะโอเคผมบอกนะผมบอกแฟนแค่ 8,000 คิดซะว่าเป็นเรื่องของพวกเขาแล้วกันแต่เราออกแน่นอนแล้วนี่ก็ทำเองหมดเลยเหรอสั่งน้ำอันนี้สั่งทำมาดูโอ้โหช่างการที่ว่าวิวอินหลายตังค์ครับหลายตังค์ไม่บอกแล้วไม่ถามด้วยบอกราคาแล้วแฟนรู้แล้ว
แล้วเป็นไงบ้างฟีดแบ็กหลังจากที่เปิดมาชั้นสองก็ตอนแรกพอเปิดชั้นสองอัพราคาขึ้นจากเดิม400ไปที่เป็น500ตอนแรกก็คิดว่ากลัวว่าลูกค้าจะหายอะไรเงี้ยแต่ด้วยผมก็ทำใจระดับนึงแล้วว่าแบบถ้าสมมติว่า500เนี่ยลูกค้าจ่ายไม่ไหวก็ยังมีข้างล่างคอยซัพพอร์ตกลางเท่าไหร่250จะโหมฉลาดขึ้นมันครอบคลุมหมดเลยขึ้นก็ได้เลยลงก็ได้ครอบคลุมหมดเลยผมว่าวางแผนถูกนะแล้ว500บวกเลยกับฝีมือนี้ด้วยว่าไม่แพงด้วยคุ้มค่าถ้าตรงนี้ลูกค้าเข้าใจเขาก็โอเคนะแล้วอย่างลูกค้าขึ้นมาดูบรรยากาศบอกเอ้ยดีจังเลยชอบแล้วก็มีความเป็น private โอ้ so handsome it's like my brother ก็บอกว่าคุ้มจริงผมว่าคุ้มรู้สึกว่ามีลูกค้าแถวอรุณดำรินก็อยากมากันเยอะอ๋อร้านพี่บอมพี่บอมครับผมขอลูกค้าร้านพี่นะบับเบิ้ลบอมขออย่างนี้เลยบับเบิ้ลบอมซื้อตั๋วช่างเขาได้ก็ดีนะอ๋อเหรอครับให้เขาอยู่คนเดียวที่นู่นเลยเอาทุกอย่างของเขามาไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือช่างอะไรเงี้ยผมค่าเขาตายอย่างช้าช้าวันนี้นะครับเราจะเปลี่ยนจ็อบกันนิดนึงนะครับเพราะว่าเราไม่มีนายแบบตัดผมจากพิธีกรก็จะเป็นช่างภาพแล้วจากช่างภาพก็จะเป็นนายแบบครับวันนี้ชายกลางเราจะตัดผมยังไงดีเซอร์ครับวันนี้สายเซอร์วันนี้สายเซอร์ใช่เอาแบบโกนเลยดีกว่าหน้าโกนยาวๆถ้าเหนื่อยเดือดร้อนนะนะ take it all off take it all off เออ skin head ผมเนี่ยอย่างงี้วิเคราะห์ให้หน่อยว่าหัวอย่างเงี้ยคือเป็นยังไงมั้งอยากโศกครับอยากโศกพ่อแม่เลี้ยงไม่ดีนะครับหัวแบนป้าไม่นุ่งป้าบ่อยแหมไอ้หัวทุยจริงเส้นผมแบบนี้ทำได้หลากหลายทรงแล้วก็เซ็ตง่ายถือว่าสำหรับช่างก็น่าจะเป็นเส้นผมที่ช่างผมหลายคนและหลายคนโปรดปรานโปรดปรานเลยใช่งานส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานกันไกหรือว่างานปัตเตอร์เลียนวันนี้เก็บผมด้านในใช้ปัตเตอร์เลียนโอเคให้สั้นหน่อยยาวมากล่าสุดคือที่การตัดโอ้โหทำไมตัดเลยไม่ได้ตัดเลยบาร์เบอร์พวกนี้ไม่ได้แดกเงินกูแน่เนี่ยจริงจริงทำไมถึงใช้บัตเตอร์เลียนไม่ใช้กันไกผมว่ามันทำงานเร็วกว่า What the difference between the hairdresser from Europe and Thai in your opinion I didn't go to a lot of very nice hairdresser barbers at home I'm not sure I think detail I'd often get a haircut and longest I'd be there is like 20 minutes maybe half okay. an hour just cutting and then just it okay มันไวขึ้นเยอะนะไม่ต้องแบบมานั่งแงบๆอยู่แต่มันก็ต้องพลาดแล้วก็พลาดเลยนะใช่ต้องแม่นหมดจนถึงตอนนี้ลูกค้าที่มารับบริการเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายมากกว่ากันผู้ชายมากกว่าครับแต่ผู้หญิงก็มีเรื่อยๆพี่ทรงสายป่านยังฮิตอยู่หากินได้ถึงทุกวันนี้ยังไงเขาไปหา reference หรือว่าชื่อเสียงหรือว่ายังไงเวลาเขาเซิร์ชคำว่าแบบผู้หญิงผมสั้นอะไรเงี้ยก็จะมีรูปน้องสายป่านขึ้นแล้วก็เขาก็จะเจาะเข้าไปดูแบบสายป่านตรงที่ไหนอะไรเงี้ยก็จะเซิร์ชกันว่าร้านตัดผมสายป่านหรืออะไรเงี้ยทรงผมสายป่านอะไรเงี้ยมันจะขึ้นมาที่ร้านผมใช่นอกจากสายป่านแล้วมีใครอีกที่เป็นเซเลบที่มาตัดกับเรามั้งก็นักบอลกันโรนัลโดเงี้ยเหรอคือนักบอลไทยพี่อ๋อโอเคแล้วอย่างทรงที่เราจะตัดเนี้ยมันมีชื่อเรียกป่ะครับมันเป็นทรงถ้าให้ผมจำกัดทรงมันจะเป็นทรงแนวแบบวัยรุ่นยุค90นี่เขาชอบตัดกันอะไรที่อารมณ์เหมือนแบบแสกกลางเต่าสมชายอะไรเงี้ยปัตเตอร์เลียนบาร์เบอร์เนี่ยทำได้ทุกอย่างครับชั้นขอบทริมส่วนที่เกินออกใช้ขึ้นทรงก็ได้สั่งไปซื้อน้ำแข็งก็ได้ครับทรงนี้มันจะไม่ได้เป็นทรงที่มันเนียบนะพี่มันจะเซอร์ๆหน่อยถ้าอย่างนี้ก็เสร็จก็ได้นะถ้าจะเอาแค่เซอร์อย่างเงี้ยได้นะพี่ได้ไหมครับได้ไม่รีบเสียเวลากินเครื่องดื่มมากเลยอะถ้าอย่างเงี้ยเวลาเราตัดผมเขาบอกว่าใช้แบตเตอรี่ผมมันจะชี้กรรไกรผมจะไม่ชี้แล้วลักษณะอย่างเงี้ยไม่ได้เกี่ยวถูกบ้างป่ะจริงๆผมว่าการใช้กรรไกรก็ทำให้ชี้ได้ถ้าเราตัดความยาวเกินอะพี่เส้นผมมันจะมีจุดตกที่ไม่เหมือนกันแต่ละสรีระแต่ละหัวเนี่ยครับถ้าเราตัดในความยาวที่มันสั้นเกินไปก็ชี้ได้เหมือนกันตอนแรกเห็นบอกว่ากังวลใจว่าเราทำชั้น2ที่เรากำลังยืนอยู่เนี้ยแล้วแบบมีปรับราคาขึ้นนิดนึงอะไรอย่างงี้แล้วลูกค้าจะหายผลตอบรับเป็นไงบ้างลูกค้าเยอะกว่าตอนที่ตัดราคา400 เพราะว่าอะไรอ่ะใจกลางวิเคราะห์ทำไมเขายังอยู่กับเราต่ออ่ะด้วยบรรยากาศด้วยไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยเพราะว่าข้างบนนี้มันผมว่ามันดูอบอุ่นอ่ะดูอบอุ่นแล้วก็มีความส่วนตัวมีไพรเวทใช่เวลาด้วยฐานลูกค้าเป็นผู้ใหญ่ด้วยบรรยากาศด้วยการเปิดเพลงเปิดลูกกรุงเลยนะเพลงเนี้ยเพราะว่าไลฟ์สไตล์อย่างเงี้ยหามาได้
สถานที่อย่างนี้หาไม่ได้ง่ายๆนะใช่เป็นเดคอเรทแบบการแต่งที่ไม่ค่อยเจอในร้านอื่นๆนะออกแนวคลาสสิกแบบไทยๆปกติเราจะเจอแบบโทนแบบมูดแอนด์โทนยุโรปหน่อยแต่ร้านนี้จะแบบคลาสสิกแบบไทยๆขึ้นมาก็ได้กลิ่นละหอมทำให้รู้สึกแบบโอ้โหโคมไฟอย่างนี้ม่านอย่างนี้ทุกอย่างมันดูแบบมีแต่คนชอบนะผมว่าเซอร์ไพรส์นี่เป็นไงใครประมาณโอ้โหชื่อเพียงคนอะไรมีชื่อบนกันไก่คนไม่ดี ครั้งแรกเลยนะอันนี้มันเลี้ยวนิดเดียวกันไก่มันเรียกว่ามันสะบัดข้างหน้านิดนึงใช่มันจะโค้งโค้งเบรนหน่อยว่ากันว่าเวลาเราดึงปลายผมขึ้นมาปุ๊บเราตัดตรงๆแล้วค่อยๆเรียกว่าพอยต์ถูกต้องป่ะแต่เนี้ยเรามันจะโค้งให้ปลายมันก็จะดูมีความพริ้วมากขึ้นเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าช่างบาร์เบอร์ไม่เก่งกันไก่นี่ก็พูดไม่ได้นะหรือป่ะชายผมว่าพัฒนาขึ้นเรื่อยๆป่ะใช่งานกันไก่ของช่างบาร์เบอร์เก่งเป็นไงมั่งงงไหมงงว่ากันไก่ว่าเอ๊ะยังไงวะไม่เคยเจอมันโค้งแบบปกติจะไม่แบบเนี้ยผมว่าดีผมว่าดีพี่เห็นตั้งแต่อยู่27อ่ะพี่ทำมาตั้งแต่27นะเว้ยกันไก่ตัวเนี้ยตามนี่กรี๊ดมากผมว่าเวิร์คครับอันนี้มันมีความหวานนะครับตัดนิ่มอ่ะเข้ามือนะเข้ามือซื้ออ่ะถ้าเป็นแบบคนได้ลองใช้ซื้อโอเคดีใจดีครับเองต้องมีเว้ยจริงผมไปยาวไปเรียบร้อยแล้วมันต้องมีว่ะทำไมต้องจับทานอีกได้วะถนัดอะมีเซฟเท่าไหร่ถ้าแบบเราตัดแบบอย่างนี้มันจะแบบเข้ายากแต่ถ้าอย่างเงี้ยทำไงดีครับจังหวะเข้ามุมช่วงโค้งข้างหูอะไรอย่างนี้แนะนำจริงจริงอันนี้ไม่ได้อวยนะครับอันนี้ว่าเซอร์ไพรส์แล้วนะตัวนี้มีความพิเศษมากตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นไก่มือซ้ายด้วยซ้ำเพราะว่าด้วยปลายปกติที่ผมเคยเจอมันจะโค้งเข้าหาตัวแบบนี้แต่ว่าอันนี้มันโค้งออกน่าจะเหมาะกับการแบบเบลนดิ้งข้างหูกับช่วงปลายช่วงไททอยเนี่ยจะเข้าง่ายกว่ากันไก่ที่มีรูปทรงตรงๆครับอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวของผมเองคือผม2ฝั่งเนี่ยไม่จำเป็นต้องตัดให้มันเท่ากันหรือไม่ต้องตัดให้เหมือนกันก็ได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าหลักอนาโตมีอ่ะกะโหลกของเราไม่ได้มันเป็นรูปเคิร์ฟเท่าแบบเนี้ยแน่นอนแม่งไม่เท่ากันแนวเส้นผมก็จะขึ้นเหมือนกัน2ฝั่งฉะนั้นอยากให้สังเกตโททอลลุคมากกว่าสังเกตภาพรวมมากกว่าคืออย่าไปฝืนมันว่าต้องตัดเหมือนกันเท่ากันอะไรแบบนี้เพราะว่าหัวหุ่นเราเนี่ยมันเข้ากันสองฝั่งมันถูกฝึกมาอย่างนั้นไงเราก็เลยเข้าใจผิดใช่ครับเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์โถแอปพลายบ่อยๆเนี่ยคือเขาจะสองฝั่งไปเท่ากันแล้วแต่หลังนาตรงนี้อย่างเดียวใช่ครับโอเคเข้าใจมันจะทำให้งานเราออกเป็นธรรมชาติมากขึ้นพี่ถึงบอกว่าอยู่กับคนที่ผ่านอะไรมาแล้วเนี่ยไม่ต้องไปลุยเองไม่เสียเวลานะเดินเป็นเส้นตรงเลยนะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ดูยากว่าพี่ตือก็ตัดได้นะถ้าอย่างเงี้ยใช่มันดูง่ายไม่ถือต้องวันนั้นพี่ตือลองทำตัดผมเองที่บ้านโอ้โหเรียกบอยแคมโมมาแก้ที่กูด่วนเลยโควิดสอนเราให้รู้ว่าเราควรที่จะมีเพื่อนเป็นทำอาชีพบาร์เบอร์สักหนึ่งคนพี่ชายคลังHave you ever cut your own hair ตัดผมเองไหมไม่ครับ Why ไม่ได้ครับโอ้โหฮาริสเป็นเก่งมากเลยนะโอ้โหต้องยอมฮาริสแล้วมันแบบไม่ใช่ตัดธรรมดานะโอ้มันเฟดเองด้วยนะใช่โอ้ฮาริสเก่งเกินพอได้ลองใช้แล้วผมเข้าใจแล้วทำไมมึงโค้งอันนี้เก็ตนะใช่เก็ตเลยหูได้ง่ายเลยเก็ตแล้วเราค่อยสลับตัวอื่นบ้างแต่นี้ใช้ตรงหูใช่มันง่ายกว่าเดิมเยอะป่ะง่ายนะพี่ถ้าอย่างมันเป็นรูปตรงปกติแล้วใช่เราต้องเอียงต้องอะไรเยอะแต่นี่มันเหมือนมันโค้งก็อย่างนี้เลยเราอย่างนี้ก็ได้ครับตรงช่วงนี้อย่างนี้ก็ดีคือต้องบิดข้อมือเยอะใช่เก็บหางหน่อยก็ได้นะเป็นสไตล์ใหม่เนี่ยหน้าหวานเลยอ่ะปัดหน้าม้าอย่างเงี้ยเออไว้งี้แหละผมว่ามันเป็นเสน่ห์เรานะอะไรครับพวกมึงถ้ามันเป็นเสน่ห์นะเว้ยดูสดชื่นนะดูเฟชดูข้างๆมันโคตรหล่ออ่ะเหมือนทรงหลุยส์แรปเตอร์สมัยชุดแรกๆแล้วดูข้างหน้าพี่เป็นไงบ้างหือหล่อมากถึงว่าผู้หญิงก็ถึงชอบมาเปลี่ยนลุคที่เนี้ยคือการเปลี่ยนลุคของเขาแม่งต้องใช้ช่างที่เขาไว้ใจจริงๆนะเว้ยปวดทุยมากเลย
ในการปั้นทุยอย่างนี้ต้องยังไงบ้างอ่ะกลางผมจะเหลือเนื้อผมตรงช่วงอันนี้ท้ายทอยใช่ไหมครับนั่นจุดทุยตรงนี้จะเหลือช่วงจุดทุยจะตรงกลางหูใช่ถ้าดูจากใบของผมจะเหลือเนื้อผมด้านในไว้หน่อยไว้เยอะให้หนานิดนึงแล้วก็ส่วนผมด้านบนก็พยายามซอยให้มันผิวไม่ได้รู้ว่าแบบไม่เป็นก้อนต้องบอกว่าขอโทษนะครับคือจริงๆแล้วนี้ก็ถือว่าไม่ได้แบบทุยขนาดนั้นใช่ทุยประมาณนี้ครับโอเคน้ำหนักความยาวจะทิ้งมาฝั่งนี้มากกว่าด้วยจากรอยแสกแล้วก็เวลากับเสยปัดอะไรอย่างเงี้ยโอ้เฟี้ยวทรงเรียบมากปล่อยอย่างนี้ก็ได้อะไรเงี้ยมีลูกเล่นโอ้สวยแต่เดี๋ยวเราจะใช้grooming หน่อย grooming เป็นซีซอลของ Barber Brain นะครับเพื่อที่จะน่ารักแล้วก็ใช้ดีใช้อันนี้เพื่ออะไรเพื่อยกโคนผมให้ผมมันดูฟูและมี texture กว่านี้นิดนึงแต่วิธีใช้ของผมจะใช้โดยการฉีดน้ำเปล่านำไปก่อนเพราะอะไรอ่ะไม่ให้มันเหนียวเกินไปครับโอเคเพราะมันเข้มข้นส่วนตัวผมใช้ผมจะไม่ค่อยใช้แบบมือผมฉีดใส่มืออ๋อฉีดใส่มือก่อนอ๋อฮะหมอชอบที่แบบแอปพลายใส่มือเพราะเมื่อก่อนเราก็เคยใช้แล้วแอปพลายใส่มือเขาบอกซองนิ้วของเราเนี่ยแหละดีสุดละเรียบร้อยครับแล้วก็จับแต่งได้ยกขึ้นมาก็ฟูขึ้นสวยงามโอ้สบายYour first customer to shave here. Really? So your first time ever shaving someone? Yeah, you first. เดี๋ยวอันดับแรกนะจิตขอบตรงนี้ก่อนครับช่วงที่ไม่ใช้ออกตรงที่เราไม่เอาBarber Brain Jameson Connect Top Market By Me Doggo Beauterium L Angel ว้าวรอเพื่อโคตรคมเลยอย่าลุกไลท์โทนี่สตาร์กแนวสกิดถึงโคนเลย Doggo เหรอการสับหลังทำให้มันเยี่ยวลื่นขึ้นเหรออยากรู้จังไม่รู้เหมือนกันที่ผมทำตามเข้ามาทำตามหมอกันในห้องน้ำภาษาThank you, sir. ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผมและนี่นะครับผมก็เป็นรายการ Top Barber Special Episode ที่มาวิสิตร้านชายกลางกับร้านชั้น2เขาอ่ะฝากอะไรถึงคนที่กำลังดูอยู่หน่อยครับผมฝากติดตามรายการ Barber Brain ครับนี่คือคิดไม่ออกเลยรายการต่อไปจะไปที่ไหนแล้วก็ฝากโทมัสด้วยโทมัสอยากพูดแต่พูดไม่ได้ฝากติดตามร้านชายกลางด้วยครับก็เร็วๆนี้จะมีสอนด้วยแล้วก็ในอนาคตอาจจะมีเวิร์กช็อปด้วยฝากติดตามกันด้วยครับผมโอเคครับรายการ Top Barber นะครับจะอัพโหลดไม่ได้พูดคำนี้มานานแล้วรายการ Top Barber จะอัพโหลดตอนใหม่ๆทุกๆวันศุกร์นะครับติดตามรายการ Top Barber ได้ทาง2 channel นะครับทาง YouTube Barber TV และทางแฟนเพจของเรานั่นก็คือ Barber Homemade Official นะครับผมส่วนตอนหน้าจะเป็นใครยังไงกดกระดิ่งรอไว้เลยสำหรับวันนี้เราไปกันก่อนดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ